the drink the cab สวัสดีค่ะทุกคน welcome back to May Mix Mix Channel กับ Day in the Life of Data Scientist วันนี้เราก็มาเริ่มวันด้วยการเดินทางอย่างเช่นเคยค่ะก็ต้องบอกว่าบ้านมุกมิกเนี่ยอยู่ชานเมืองค่ะส่วนที่ทำงานจะอยู่ในเมืองวันนี้มุกมิกเดินทางด้วย BTS ค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่บริษัทการประมาณ15นาทีเนื่องด้วยเมื่อวานนะคะมุกมิกมีการซื้อกาแฟเอาไว้ใช่ไหมอย่างแรกเลยที่เรามาถึงออฟฟิศที่เราทำก็คือการเทกาแฟใส่แก้วก็ต้องขอแนะนำตัวอีกสักครั้งนึงนะคะมุกมิกชื่อมุกมิกค่ะทำ Data Scientist อยู่หลายๆคนถามเข้ามาว่ามุกมิกทำงาน Data Science จบอะไรมาหรอมุมของมุมมิกเรียนจบ Data Science and Business Analytics Program มาค่ะถามว่าเรียนยากไหมก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าเราถนัดหรือไม่ถนัดค่ะถ้าถนัดเราก็จะบอกว่าเออมันก็ง่ายนะแต่ถ้าเราไม่ถนัดเราก็จะบอกโอ้ทำไมวิชานี้มันไม่ผ่านไปสักทีแล้วถ้าถามว่ามุมมิกมีวิชาไอที่มันไม่ยอมผ่านไปสักทีไหมก็ต้องตอบอย่างตรงๆว่าก็มีบ้างค่ะแต่วิชานั้นมันก็จะไม่ได้เกี่ยวกับ Data สักเท่าไหร่แล้วคำถามที่มุมมิกพบบ่อยมากๆเลยจะถามว่าเออตอนที่เรียนเนี่ยเรียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยด้วยความที่มุมมิกเนี่ยเรียนเป็นภาคไทยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเรียนเป็นภาษาไทยนะคะแต่เทคเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่เลยค่ะแล้วในช่วงเวลาพรีเซนต์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยแล้วสไลด์ด้วยล่ะพรีเซนต์จะเป็นภาษาไทยค่ะแต่สไลด์เนี่ยเราก็จะเน้นเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะแต่พอคิดไปคิดมาในเวลาสไลด์ก็ไม่มีภาษาไทยเลยอ่ะอ๋อขอกระซิบก่อนนะคะเวลาที่มุ้งทำกาแฟเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลางานนะแป๊บๆก็จะถึงเวลาเข้างานแล้วนะคะในช่วงเช้าเนี้ยเราก็จะมีการประชุมหรือมีตติ้งกับพี่ๆในทีมค่ะว่าแพลนของเราจะทำอะไรยังไงต่อบ้างมีตติ้งเสร็จนะคะแป๊บๆก็เที่ยงอีกแล้วเราก็ไปกินข้าวกันค่ะในซอยนี้นะคะก็จะมีของกินเยอะมากๆวันนี้เราเลือกเป็นร้านแกงกะหรี่ค่ะร้านนี้เราก็ไม่เคยกินเหมือนกันอิ่มตาก็จะปิดใช่ไหมคะเราก็มาต่อด้วยร้านกาแฟร้านนี้นั่นเองก็ไม่ไกลจากร้านแกงกะหรี่เมื่อกี้เลยค่ะวันนี้มุมิกเลือกเป็นอเมริกาโน่นะคะและมันเลยที่เลือกก็จะเป็นแพชชั่นฟู้ดหรือว่าสับปะรดนั่นเองอร่อยมากไปลองได้ช่วงบ่ายมุมิกก็จะเขียนโค้ดนะคะแป๊บๆก็เลิกงานอีกแล้วและนี่แหละค่ะคือชีวิต1วันกับ Data Scientist ยังไงก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊กๆๆด้วยนะคะถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้ไปแล้วบ๊ายบาย